ยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าพิมพ์ Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับในช่วงนี้พิมพ์ก็เริ่มที่จะกลับมาทำคลิปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ว่างเรียนหนักนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะมาลงคลิปบ่อยๆลงคลิปทุกวันเลยนะครับในซีซั่นที่26เนี่ยพิมพ์ก็ลองหยิบบัตเตอร์ฟลายมาป่านะครับว่ายังโหดไหมนะครับสายที่พิมพ์จะลองเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นสายขวานะว่ารอว่ามันยังถึกยังโหดไหมนะครับส่วนในการคอมโบเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะสกิล3สกิล2สกิล1แล้วก็สกิล3ทีนะครับคอมโบเนี่ยก็อยู่ที่เรามี3สแต็กนะครับสแต็กของบัตเตอร์ฟลายเนี่ยเราสามารถเก็บจากคีปป้าคีปเลนหรือศัตรูได้นะครับคีปป้า1ตัวก็เท่า1สแต็กนะครับเราต้องการ3สแต็กเนี่ยเราต้องฆ่า3ตัวนะครับพอเรามีสแต็กเนี่ยเราจะล้วงง่ายๆล้วงแครี่ชุดเดียวเนี่ยหายแน่นอนทำให้เราเนี่ยไหลได้ยาวๆนะครับแล้วอันตีของบัตเตอร์ฟลายนะครับเมื่อเราใช้แล้วเราสามารถฆ่าคีปได้หรือฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันก็จะรีคูลดาวน์ตามที่เรากำหนดนะครับแต่ว่าคูลดาวน์หมดไปแล้วเราฆ่าได้เนี่ยสกิลอันตีก็จะไม่รีคูลดาวน์นะครับคือถ้าเรารู้การใช้อันตีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไหลได้ยาวๆสามารถโดดได้เรื่อยๆนะครับการที่ทำให้มันโดดได้เรื่อยเนี่ยมันต้องมีในเรื่องของสารสแต็กนะครับทำให้โดดได้2ครั้งแล้วก็ถ้าเราฆ่าได้เนี่ยก็จะรีไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้ตัวของบัตเตอร์ฟลายเนี่ยสามารถเก็บ3เก็บ4เก็บ5ได้สบายถ้ามันเกิดนะครับและติ่งของบัตเตอร์ฟลายเนี่ยเมื่อตอนที่เราใช้แล้วทำดาเมจไปเนี่ยเลือดเราก็จะเด้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับพอเริ่มเกมมานะครับพิงก็อัพสกิล2นะครับสกิล2เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไวนะครับส่วนในรูนที่พิมใช้เนี่ยก็รูนเจาะรอยนะครับก็จะเป็นออสซอลัส10แอซิเนส10แล้วก็ดันคอร์10นะครับพลังแฝงที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเคิร์ดออฟเดทอย่างเดียวเลยนะครับในเรื่องของการออกของเนี่ยสามารถออกตามสถานการณ์ได้เลยนะครับในเกมเนี่ยเจอพวกตัวแบบถึกๆฟาร์มหรือแบบพวกแบบไฟเตอร์เข้าป่านะครับเราออกเป็นขวานเนี่ยทำให้เราเล่นง่ายๆนะครับแล้วก็ออกรองกินดุดมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ทั้งความถึกแล้วก็ลดเกาะนะครับตอนนี้พิมก็ดึงบัฟฟ้าเข้าพุ่มแล้วก็จะได้ฟาร์มไป2กองนะครับเทคนิคการฟาร์ม2กองเนี่ยมันทำให้เราฟาร์มได้ไวนะแต่ข้อเสียเนี่ยถ้าเราโดนเวทเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยโดนเวทไปเลยนะครับแต่ข้อดีก็คือการที่ทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไวขึ้นยิ่งเนี่ยถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยสามารถให้โลมเข้ามาดูได้นะครับแต่ส่วนมากพวกเราเนี่ยจะโซโล่แรงกันอยู่แล้วใช่ไหมการโซโล่แรงเนี่ยก็จะเป็นต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าโลมเนี่ยไม่ได้มาดูเราแน่นอนพอเราฟาร์มป่าฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปแข่งกลางแล้วเพราะเลนกลางเนี่ยเมททิ้งให้เรานะครับในแพทปัจจุบันเนี่ยเลนกลางพิมมองว่าก็ยังสำคัญนะเพราะว่าการที่เราเข้าไปแท็กกลางทำให้เราเนี่ยเวล4ไวขึ้นแล้วก็มีเงินนำนะครับพอแท็กกลางเสร็จเนี่ยเราก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับก็จะฟาร์มให้ครบ3กองนะเพราะว่าจะได้แบบสักสเต็กนะครับแล้วก็พยายามเก็บพานิชเนี่ยไว้กดกับบัฟแดงมาฟ้าดีกว่านะครับในตอนนี้พิมได้ขวานแล้วชิ้นต่อไปที่มาออกเนี่ยก็จะเป็นรองเท้ากันที่4นะครับแนะนำให้ออกขวานครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ออกรองเท้าแล้วก็ออกเป็นรองกินดุดได้นะครับการที่เราออกขวานแค่ครึ่งเนี่ยมันช่วยประหยัดในเรื่องเงินแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถขึ้นรองกินดุดได้ก่อนได้เลยพอเราเวล4แล้วเราก็ฟาร์มเสร็จเนี่ยเราก็รอจังหวะนะครับในตอนนี้ก็รออยู่ในพุ่มหรือไม่ก็รอให้ตัวเดินมันลึกหน่อยนะครับถ้าอยู่ในป้อมเนี่ยเราจะลงยากมากในตอนนี้ก็พยายามใจเย็นๆนะเพราะว่าเราเข้าไปรวมไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะรอตีมก่อนได้นะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยใกล้เกิดก็พยายามดูจังหวะดีๆนะเพราะว่าเข้าไปในป้อมเนี่ยเราเล่นยากมากป้อมในช่วงต้นเกมเนี่ยดาเมจมันแรงนะตอนนี้พี่ก็เลือกที่จะตีมังกรดีกว่าเอาเพื่อนเราเนี่ยลงมาช่วยด้วยนะครับในแพทเนี้ยถือว่าดีมากเลยนะในตอนที่มังกรเลื่อนๆน้อยเนี่ยเราสามารถกดพันนิดได้เลยคือมันจะมีบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เรากดพันนิดเนี่ยเราได้มังกรแน่นอนต้นเกมเนี่ยยังไงพิงก็แนะนำว่าให้เก็บมังกรครับพอเราได้มังกรเสร็จเนี่ยเราก็กลับไปฟาร์มก่อนก็ได้ไฟในช่วงต้นเกมเนี่ยที่ยังไม่ได้เนี่ยก็กลับไปฟาร์มก่อนครับเพราะว่าบัฟเราเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วและการที่เราได้บัฟของมังกรมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไวนะที่เราฟาร์มเสร็จเนี่ยเราก็ออกไปช่วยเพื่อนต่อได้นะครับก็จะเห็นเพื่อนเราเนี่ยมีไฟอยู่เลนบนโดนลุมนะแล้วก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนกันนะครับในตอนนี้พิมมีสารสแต็กเนี่ยก็ได้เก็บงานได้จังหวะนี้พิมเนี่ยคำนวณพลาดเองนะนึกว่าจะไม่มีฟิกเกอร์ก็เลยรอดไปนะครับก็ไม่เป็นไรเขาก็เสร็จฟิกเกอร์นะครับพิมก็ลงมาต่อนะครับเราก็เลือกที่จะตีดาร์กต่อได้นะเพราะว่าแครี่เขาเจ็บปากเขาไม่มีเนี่ยเราก็เล่นได้สบายนะครับดาร์กในช่วงต้นเกมเนี่ยเมื่อเราตีได้แล้วเนี่ยก็จะมีดาร์กตัวเล็กออกมา3ตัวนะครับก็3ทางมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคีปเราเนี่ยถึกขึ้นนะครับด้วยความที่พิมเนี่ยมีบัฟของมังกรนะก็ทำให้เราเนี่ยตีดาร์กเบาขึ้นนะครับแต่ดาร์กในช่วงต้นเกมเนี่ยมันยังเลือดไม่เยอะนะเราสามารถคนเดียวได้นะครับในตอนนี้พิมก็จะขึ้นเป็นลองกินนุชแล้วพอได้ลองกินนุชเนี่ยค่อยกลับออกเป็นขวานชิ้นเต็มก็ได้นะครับหรือไม่ก็จะออกเป็นโอมิอาร์มก็ได้และตอนนี้ยังไม่มีไฟแบบเนี่ยแล้วก็กลับไปฟาร์มก็ได้นะครับดูว่าเลือกแท็กเลนกลางแต่ว่าเลนกลางเนี่ยให้เมจมังกรดีนะครับพิมก็เลือกลงมาเลนล่างต่อว่าแครี่คนลึกนะครับการที่เราเล่นเป็นตัวล้วงนะพี่แนะนำให้เราล้วงแบบตัวบางก่อนนะครับถ้าเราแบบเก็บตัวบางได้เนี่ยแทงเราก็เก็บทีหลังได้นะครับช็อตนี้ก็ได้มา3ตัวนะครับ
พอเราไม่มีคีปเนี่ยเรากลับไปฟาร์มได้นะพยายามแบบหาเงินให้ตลอดนะครับการเล่นป่าเนี่ยพี่แนะนำว่าให้มีเงินน้ำฝั่งนู้นไว้นะครับคือมันสามารถพีคได้เลยนะถ้าเราเกิดนะครับก็จะเห็นนะว่าซานเน็ตเนี่ยอยู่ในพุ่มเขาก็ถอยนะแล้วก็เลือกที่จะถอยมาก่อนนะเพราะว่าเล่นในป้อมเนี่ยจะเล่นยากมากพี่แนะนำว่าถ้าเราไม่มีสแต็กเนี่ยเราถอยมาก่อนนะครับไม่ทำให้เราเนี่ยลวงยากแนะนำให้ไปเก็บสแต็กก่อนแล้วก็ไปฟาร์มก่อนนะครับคือการที่เราเล่นป่าเนี่ยพี่แนะนำว่าเรื่องการหาเงินเนี่ยสำคัญมากเลยนะถ้าเงินเรานำเนี่ยเราสามารถแบกเพลนได้นะครับถ้าป่าเล่นไม่เป็นเนี่ยไม่ทำให้ทีมเราเล่นยากมากในตัวของบัตเตอร์ไฟเนี่ยก็เล่นไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับเรื่องการที่เราต้องเก็บคอมโบให้เป็นนะครับแล้วก็เรื่องการเก็บสเต็กแค่นั้นนะครับที่เหลือก็เล่นง่ายเลยตัวของบัตเตอร์ไฟเนี่ยเป็นตัวที่เล่นง่ายอยู่แล้วนะถ้าเราแบบเข้าเป็นนะครับเพียงแค่ไม่อยากไปเข้าตัวของแทงก่อนนะถ้าเราตีแทงเนี่ยดาเมจเราไล่ต่อไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นเพื่อนเราในไฟเล่นบนเราขึ้นไปช่วยกันแต่เขาถอยเข้าป้อมเนี่ยเราก็ถอยมาก่อนนะเพราะว่าจังหวะเนี่ยไม่มีคีบแล้วก็เลือกที่จะไม่เล่นนะครับก็พยายามกลับไปหาเงินกลับไปฟาร์มต่อนะครับป้าเนี่ยมันจะรวยตรงที่ว่ามันฟาร์มเสร็จแล้วก็ออกไปแท็กเลนกลางนะครับแล้วก็ออกไปช่วยไฟกับเพื่อนยิ่งเราคิวได้เยอะเนี่ยเงินเราก็จะเยอะนะครับในตอนนี้ก็เห็นนะว่ามีไฟอยู่เลนบนเนี่ยจิพิงก็จะขึ้นไปช่วยเพื่อนนะครับเลนกลางเนี่ยก็ยังมีแค่ตัวของคิกซี่เนี่ยกว่าเขาจะขึ้นมาเราน่าจะเก็บได้ก่อนนะครับสกิลหนึ่งของบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันจะเพิ่มเกาะแล้วก็ทำให้เราวิ่งไวทำให้เราเนี่ยลวงแครี่ได้ทันนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นหัดป่าเนี่ยพี่แนะนำตัวของบัตเตอร์ไฟนะมันเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับไม่เล่นได้ยากมากมายเลยคือสามารถเอาไปฝึกในแบบโหมดธรรมดาได้นะครับเพียงแค่เราแบบแชนตีเป็นเข้าเป็นแล้วก็เก็บสเต็กเป็นนะครับแล้วก็พยายามดูแมปบ่อยๆนะว่าฝั่งนู้นมาลึกเนี่ยเราก็เข้าไปเก็บไงเพื่อนได้นะครับพอเราได้ป่าเขาเนี่ยอย่ารอคีบเข้าป้อมเนี่ยเราสามารถเอาป้อมกลางกันได้นะครับด้วยความที่เมื่อเขาเนี่ยมาลึกเนี่ยแล้วเราอยู่กันเยอะเนี่ยเราสามารถเข้าไปลงในป้อมได้เลยนะครับหน้าที่การตีป้อมเนี่ยเราก็ยกให้เป็นของแครี่นะเราก็สามารถเข้าไปเวทป่าหรือไม่ก็ขึ้นไปดันเลนบนได้นะครับแล้วเรามีสเต็กเนี่ยเราเพื่อนมีไฟเนี่ยเราก็พยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับคือถ้าเราฆ่าไม่ได้เนี่ยเราอยู่ในป้อมเนี่ยพี่แนะนำให้เดินออกจากป้อมก่อนนะเพราะป้อมเนี่ยยิ่งยืนนานยิ่งตีแรงนะครับพยายามอย่าท้าทายกับป้อมดีกว่าเพราะป้อมเนี่ยตีแรงจริงแต่ในช่วงที่เรามีสารแตกแล้วเราไหลได้เนี่ยเราสามารถไหลได้รัวๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยออกมานะครับตอนออกมาเนี่ยพี่แนะนำให้ใช้กดสกิลหนึ่งไว้แล้วสกิลหนึ่งเราเนี่ยมันได้เกาะนะครับมันจะได้กันจากความแรงจากป้อมนะครับในตอนนี้เราไม่มีเลือดเนี่ยเราก็ตีป้อมเพื่อนก่อนนะครับเซตเทมของตัวหอมบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอยู่แค่2ชิ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของแบบดาบฟาร์มแล้วก็เจาะเกาะนะครับส่วนโอมิอาร์มดาบแดงก็เกิดเนี่ยออกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกมไหนเจอพวกเม็ดแรงๆนะพี่น่าออกเป็นทอยนะครับก็คือไม่ต้องออกดาบแดงออกเป็นทอยมาทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายนะแต่เกมไหนเจอแบบดาเมจเยอะๆเนี่ยพี่แนะนำออกเป็นล็อกชิลนะครับล็อกชิลเนี่ยทำให้ตัวเรายืนได้นานแล้วก็ไหลได้นะครับแก้วของเนี่ยก็ขึ้นตามสถานการณ์ได้เลยนะครับมันไม่ตายตัวนะครับแต่ว่าเกมไหนเจอแบบตัวบางหมดเลยพี่แนะนำออกเป็นแบบพวกดาบแดงโซเวอร์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยคิวได้สบายนะครับและก็ในการเล่นตัวของบัตเตอร์ไฟเนี่ยพี่รอเข้าจังหวะ2นะรอให้เพื่อนเปิดเนี่ยเราค่อยตามนะครับโชคดีที่พิมออกขวานนะเลยรอดมาได้นะเดี๋ยวเราก็กลับไปฟาร์มก่อนนะครับพยายามหาเลือดก่อนในการที่เราเล่นป่าเนี่ยเราไม่ต้องกลับบ้านนะสามารถหาเลือดฟีป่าได้เลยนะครับเน้นใช้กดสกิลหนึ่งไว้นะผมจะได้เกาะนะครับเดี๋ยวพิงก็เลือดที่ไปเก็บบัฟฟ้าก่อนแล้วค่อยไปเอาดาร์คเซเลอร์ต่อนะครับเพราะว่าจำเป็นต้องมีเลือดสักนิดหนึ่งนะถ้าไม่มีเลือดเนี่ยอาจจะโดนฝั่งหนูเข้ามาป่วนได้นะครับคือมันจะเสียทั้งดาร์แล้วก็เสียทั้งชีวิตเลยบัมไฟเนี่ยเราทำดีมันตลอดเนี่ยถ้าเราแบบพลาดนิดเดียวเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้ก็จะมีนะครับตอนนี้ก็พยายามหาเลือดไปก่อนนะพอมีเลือดเนี่ยก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนต่อนะครับเพื่อนเราเนี่ยก็ถือว่าทำหน้าที่ดีนะแยกกันกันดีนะครับเดี๋ยวพิงก็เข้าไปกดดันต่อนะว่าซานิเนี่ยเลือดเหลือน้อยละคือถ้าเลือดเหลือน้อยเนี่ยเราเล่นได้สบายเลยเข้าไปลวงแล้วก็กดออกมานะครับแล้วก็ตีป้อมให้เพื่อนต่อตัวของบัตเตอร์ไฟเนี่ยเราออกเป็นโอมิอาร์เนี่ยเราสามารถกดสกิลแล้วก็ตีป้อมนะจะตีป้อมได้แรงนะครับคือถ้าตีป้อมแบบไม่กดสกิลเนี่ยมันจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกดาบแดงเนี่ยพี่แนะนำว่าถ้าเราเกมนำมากๆเนี่ยให้ออกนะครับแต่ถ้าเกมไม่นำเนี่ยก็ออกมาเป็นในเรื่องของแบบของที่ว่าตามสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของล็อกชิลเป็นของแกนเวทนะครับไม่ทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายๆนะจากนี้เพียงก็ตีป้อมกายเพื่อนก่อนนะครับแล้วตีเสร็จเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยเพื่อนกัน
ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับแล้วก่อนทุกคนบ๊ายบาย